สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเน้นประหยัดเพราะของขยับใช้จระเข้ตัวใหญ่ไว้ตรุษจีนแทนหมูไก่แพงวันที่31 มกราคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศไว้ตรุษจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยที่ฟาร์มจระเข้รุ่งทวีชัยตำบลสามงามอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมได้มีการรวมญาติจัดไหว้เจ้าที่บรรพบุรุษเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีวันตรุษจีนของที่นำมาไหว้เป็นผลผลิตจากฟาร์มและไร่โดยการใช้จระเข้เป็นตัวไว้แทนเนื้อหมูที่นำจระเข้มาไว้ในวันนี้เป็นสายพันธุ์น้ำจืดน้ำหนัก30 กิโลกรัมมีความยาวประมาณ2 เมตรส่วนเครื่องไว้อาหารประกอบไปด้วยเนื้อจระเข้ล้วนๆแกงไว้เจ้ามีกระดูกอ่อนจระเข้ต้มหน่อไม้เนื้อจระเข้ผัดผักรวมเนื้อจระเข้ผัดขิงเนื้อจระเข้ผัดเผ็ดเนื้อจระเข้ทอดกระเทียมจระเข้บองตันตุนเนื้อจระเข้ผัดกะเพราเนื้อจระเข้อาหารไว้ทุกอย่างประกอบด้วยเนื้อจระเข้ซึ่งแทนเนื้อหมูได้ในช่วงนี้จระเข้มีราคาถูกกว่าเนื้อหมูมากนางสาววิสาชินนีเจ้าของฟาร์มจระเข้รุ่งทวีชัยกล่าวว่าทำฟาร์มจระเข้มามากกว่า30 ปีเลี้ยงจระเข้ 12,000 ตัวในปีนี้อะไรก็แพงไปทุกอย่างจึงตัดสินใจว่าวัตถุดิบของเรามีจระเข้และผลไม้ที่ปลูกเอาไว้ในสวนซึ่งวันนี้เป็นวันดีครอบครัวญาติพี่น้องนำอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อจระเข้จึงใช้จระเข้เป็นตัวไว้แทนเนื้อหมูและประกอบอาหารไว้ตรุษจีนทุกปีจะไว้ผลไม้หมูไก่ซึ่งมาช่วงนี้ของทุกอย่างขึ้นราคาจึงหันมาใช้วัตถุดิบที่ฟาร์มและที่สวนนำมาเป็นของไว้ฟ้าดินเจ้าที่และบรรพบุรุษทางฟาร์มเราเน้นประหยัดเพราะของขยับขึ้นราคามาแทบทุกอย่างแต่การค้าขายออกค่อนข้างน้อยมีรายจ่ายมากกว่ารายรับโดยเอาไว้เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นว่าถ้าหมูไก่แพงก็ใช้ของอย่างอื่นไว้แทนก็ได้เป็นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูหน่อยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ